เมื่อเอ่ยชื่อพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยเชื่อว่าหลายๆท่านรับรู้นะคะว่ามีบทบาทที่มองข้ามไปไม่ได้วันนี้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1 นะคะและได้ลงมติเลือกนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรครวม13คนและได้เสนอรายชื่อคนที่จะท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เพียง1รายชื่อเท่านั้นและย้ำค่ะว่าภูมิใจไทยจะส่งส.ส.ส่งนักการเมืองเพื่อที่จะลงสู้ศึกในพื้นที่เลือกตั้งที่คาดว่าจะสู้ได้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะภูมิใจไทยเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยบรรยากาศที่คึกคักสมาชิกในระดับแกนนำเข้าร่วมทุกคนแม้แต่กลุ่มอดีตส.ส.ที่เคยอยู่ในกระแสว่าจะย้ายออกจากพรรคหรืออดีตส.ส.จากพรรคอื่นที่เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วโดยเฉพาะนายชาดาไทเศรษฐ์สมาชิกใหม่จากพรรคชาติไทยพัฒนาก้มลงกราบผู้อาวุโสของพรรคอย่างนายชัยชิดชอบส่วนผลประชุมนั้นมีมติเลือกนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพรรคและเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวม13คนโดยยืนยันที่จะเสนอชื่อผู้เหมาะสมชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวคือนายอนุทินชาญวีรกูลและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เฉพาะพื้นที่คาดหวังชัยชนะเท่านั้นโดยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวยอมรับว่ายากจะตอบว่าจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับใครหรือพรรคไหนโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐก่อนจะย้ำว่าขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งที่จะกำหนดทิศทางแต่ย้ำว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครและตอนนี้ขอทำงานพรรคให้เข้มแข็งเพื่อความพร้อมในการเลือกตั้งได้หมดถ้าสดชื่นไม่รู้คือผมไม่คิดถึงคนอื่นอ่ะทุกวันนี้คิดถึงแต่พรรคแล้วก็ทำไงให้เนี่ยพี่น้องสมาชิกของผมได้มันตามที่เขาต้องการผมคิดถึงแค่นี้แล้วผมก็ไม่ได้ไปมองคนอื่นตั้งแต่ผมอยู่ในชีวิตแข่งขันมาตลอดการแข่งขันเนี่ยต้องไปมองว่าคู่แข่งแรงแค่ไหนต้องมองว่าเราแข็งแรงแค่ไหนตั้งข้อสังเกตว่าภูมิใจไทยเดินเกมการเมืองบนทางสายกลางหรือไม่เพราะไม่ได้เลือกข้างไม่ได้เลือกขั้วแต่ขอทำแต้มแบบชัวร์สะท้อนภาพการรักษากฎกติกายึดธรรมเนียมแต่ยังคล้ายๆว่าจะเปิดทางไว้ให้ใครบางคนอยู่ด้วยตรวจทานไปที่ชื่อกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ต่างจากพรรคอื่นเพราะชื่อบอกนัยยะของการเป็นแกนนำกลุ่มอดีตส.ส.และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทุนในพรรคหรืออาจกำลังจะให้เครดิตกับสมาชิกที่เข้าสังกัดใหม่ปฏิเสธไม่ได้ว่านายทรงศักดิ์ทองศรีคือกระจกฉายความเหนียวแน่นของกลุ่มเพื่อนเนวินหรืออย่างนายบุญลือประเสริฐโสภานี่คือกลุ่มของนายสรอัตกลิ่นปทุมซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตส.ส.กลุ่ม16ก็น่าจะเชื่อมต่อถึงกลุ่มบ้านริมน้ำของนายสุชาติตันเจริญที่อาจจะเข้ามาร่วมสังกัดด้วยขณะที่นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรอาจไม่ใช่แค่กลุ่มทุนในพรรคแต่จะเป็นแม่เหล็กดูดอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนหรือไทยรักไทยตามมาได้อีกโดยเฉพาะอดีตส.ส.ในตระกูลสะสมทรัพย์ที่ระดับแกนนำต่อสายไว้แล้วหรืออดีตส.ส.กลุ่มอื่นที่ไม่อยากเปลี่ยนจากขั้วบวกเป็นขั้วลบแบบเฉียบพลันให้เสียฐานทางการเมืองในพื้นที่ส่วนนายชาดาไทเศรษฐ์ก็คืออดีตส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาที่ต่อสายเข้าสังกัดเป็นสมาชิกเช่นเดียวกับนายศิริวัฒน์ขจรประสาทลูกยอดของเสนันหรือแม้แต่นายสุชาติศรีสังและนายณทีสุทินเผือกก็กลับเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วจากที่คิดจะไปพลังประชารัฐ